ผมไม่ตอบปีนี้ปีเดียวแล้วกันผมตอบว่าจากปีนี้จนถึงปี2025นะครับเรายังคาดหวังเงินปันผลที่ก็95ตังค์ถึง1บาทแล้วกันได้2025เนี่ยมันจะมีสัญญาชุดหนึ่งของตัวสัญญาค่าเช่านะครับชุดหนึ่งที่จะหมดอายุลงจริงๆ2กองนี้ก็ดีทั้งคู่นะครับครับแม่ยกก็แข็งแรงระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้แข็งแรงที่สุดขอขยับมาที่ Jazz If ครับผมพูดว่า Jazz If เป็นลูกของ Jazz เนี่ยผมยังไม่มั่นใจเวลาพูดเลยนะ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่นี้ต้องใช้คำไหนครับอาจารย์พิสุทธิ์ผมว่าใช้คำว่าอะไรดีล่ะแจ๊สเป็นแม่ยกของแจ๊สอีฟเป็นผู้สนับสนุนแล้วกันผู้สนับสนุน เป็นสปอนเซอร์แหละภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าสปอนเซอร์นะครับก็ภาษาไทยได้จะแปลว่าผู้สนับสนุนนะครับก็คือตอนนี้ถือหุ้นอยู่ 19% นะครับจะบอกว่าเป็นบริษัทลูกก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าก็เป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์กันแล้วกันนะครับนะแจ๊สเป็นแม่ยกของแจ๊สอีฟเพราะว่าเป็นผู้จ่ายค่าเช่าให้กับแจ๊สอีฟพูดแบบนี้ได้ไหมครับคุณพิสุทธิ์ใช่ครับนะครับนะจ่ายค่าเช่าให้กับแจ๊สอีฟแล้วก็ยังถือหุ้นอยู่ในแจ๊สอีฟประมาณ 19% ด้วยอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างแจ๊สจัสมินกับแจ๊สอีฟนะครับคุณพิสุทธิ์ครับตัวแจ๊สเนี่ยวันก่อนทางผู้จัดการกองทุนของ Jazz If เข้าใจว่าจากกองทุนบัวหลวงใช่ครับนะกองทุนบัวหลวงยังให้ความมั่นใจเรื่องความสามารถในการจ่ายปันผลในระดับสูงของ Jazz If ไว้อยู่เลยคำถามหลักในเรื่อง Jazz If คือว่าปีนี้คุณพิสุทธิ์ช่วยวิเคราะห์หน่อยความน่าจะเป็นที่ Jazz If ยังจะสามารถจ่ายปันผลได้สวยๆด้วยอัตราดิวิเดนด์ยิลด์ประมาณสักใกล้ๆ 10% ต่อปีจ่ายทุกไตรมาสรวม4ครั้งประมาณ 10% ต่อปีเนี่ยยังจะสามารถจ่ายได้สวยๆและสม่ำเสมอเหมือนก่อนๆไหมสำหรับในปีนี้ครับคุณพิสุทธิ์ครับผมคิดว่าผมไม่ตอบปีนี้ปีเดียวแล้วกันผมตอบว่าจากปีนี้จนถึงปี2025นะครับเรายังคาดหวังเงินปันผลที่ก็95ตังค์ถึง1บาทแล้วกันได้นะครับยังจะสามารถจ่ายได้ดีๆแบบเนี้ยไปจนถึงปี2025ปีนี้2021อีกต่อไปอีกอย่างน้อย4ปีครับจากนี้นะครับอะไรทำให้มั่นใจอย่างนั้นครับคุณพิสุทธิ์ก็อันที่1คือเราเชื่อว่าตัวแจ๊สซึ่งเป็นแม่ยกเนี่ยธุรกิจถึงแม้จะไม่ดีแต่มันไม่เจ๋งนะครับมันไม่เจ๋งนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่โตนะนั่นหมายความว่าแต่บริษัทที่ไม่โตไม่หมายความว่าบริษัทจะเจ๋งถูกไหมครับก็แค่มันอาจจะไม่น่าสนใจเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับบริษัทที่ยังมีอัตราการเติบโตอยู่นะครับกระแสเงินสดก็ยังแข็งแรงนะครับในแง่ของจัสมินนะครับเราเชื่อว่ายังสามารถจ่ายค่าเช่าให้กับจาซิฟได้อย่างสม่ำเสมอตามสัญญาที่ทำกันไว้ก่อนหน้านี้ครับผมครับคุณพิสุทธิ์บอกว่าถ้าให้ผมพูดว่าจะดีปีเดียวอย่าถามผมเลยผมขอตอบว่าถ้าดีอ่ะมันจะดีไปอีกหลายปีดีไหมครับนะครับใช่ครับบอกว่าจะดีอย่างเนี้ยการจ่ายเงินปันผลจะดีอย่างเนี้ยไปจนถึงปี2025ปีนี้แล้วก็บวกอีก4ปีนะครับครับแล้วหลัง2025มันมีอะไรต้องลุ้นเหรอครับคุณพิสุทธิ์ครับใช่ครับหลัง2025เนี่ยมันจะมีสัญญาชุดหนึ่งของตัวสัญญาค่าเช่านะครับชุดหนึ่งที่จะหมดอายุลงนะครับตรงนั้นเนี่ยทางกองทุนโบหลวงก็ต้องไปเจรจากับทางผู้เช่าคือแจสมินครับว่าสัญญาจะหมดแล้วทุนจะเช่าต่อไหมนะครับแน่นอนผู้เช่าก็ต้องบอกว่าผมอาจจะเช่าต่อนะแต่ผมขอต่อราคาหน่อยได้ไหมนะครับอันเนี้ยเป็นอะไรที่คือความไม่แน่นอนนะครับซึ่งตลาดไม่ชอบเราก็ไม่ชอบนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ใน
filing หรือว่าหนังสือชี้ชวนอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับวิธีการของ analyst อย่างผมเนี่ยก็คือผมก็ให้มันไปศูนย์ไปสำหรับส่วนนี้นะครับก็ซึ่งตัวเงินปันผลจะหายไปประมาณ20ตังค์20ถึง25ตังค์นะครับถ้าเขาโชคดีได้สัญญากลับมาก็อาจจะหายไปน้อยกว่านั้นนะครับแต่ว่ามันอีกตั้ง 4-5 ปีก็อย่าเพิ่งรีบไปคิดเลยคิดไปก็เครียดเปล่าๆก็ให้มันไปศูนย์ไปก่อนแล้วกันนะครับครับนะแล้วก็เอาเป็นว่าเชิญครับเชิญคุณวิสุทธิ์เชิญครับแล้วเราก็จะได้อีกประมาณสัก75ถึง80ตังค์เนี่ยไปจนถึงปี2032นะครับตรงนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ว่ากองทุนโบหลวงก็ต้องไปคุยกับทางแจ๊สเขาคุยก่อนหน้านั้นนะครับว่าเอ้ยจะเอาไงดีนะครับทางแจ๊สเองก็ต้องตัดสินใจว่าระหว่างสร้างเองใหม่สร้างใหม่กับเช่าต่ออะไรให้ประโยชน์กับบริษัทมากกว่ากันครับนะครับครับงั้นขอตัดตอนเอา5ปีรวมปีนี้เอาปีนี้แล้วก็นับต่อไปอีก4ปีเนี่ยยังอุ่นใจได้อยู่ครับผมเดี๋ยวไว้ใกล้ๆปี2025ค่อยมาถกเดือดกันอีกทีนึงดีไหมครับคุณพิสุทธิ์หาผมไม่เจอนะปีนั้นจะตามให้เจอโอเครู้ว่ากว่าจะถึงปีนั้นคุณพิสุทธิ์คงผอมเพรียวเราคงต่อยกันได้แล้วนะครับนะคำตอบแรกคุณพิสุทธิ์บอกว่าคาดว่า Jazz If ยังน่าจะจ่ายปันผลในระดับสวยๆนะปีหนึ่งใกล้ๆ 10% ผมใช้คำพูดนี้ได้ไหมคุณพิสุทธิ์ได้ครับไปจนถึงปี2025นะคืออีก4ปีข้างหน้าน่าจะยังจ่ายได้ดีอยู่นะครับคุณพิสุทธิ์ผมต้องถามเปรียบเทียบครับต้องขออภัยที่ไปแตะลูกรักคนใหม่ของคุณพิสุทธิ์ผมขอโทษด้วยนะแต่ผมต้องทำตามหน้าที่ DIF ครับหลังๆคุณพิสุทธิ์ก็แกว่งอ่ะเคยชอบ Jazz If บางช่วงบอกโอ้ผมต้องไปรักอีกคนแล้วล่ะ มีบางช่วงคุยกันเนี่ยปันใจไปเลือก DIF นะบอกน่าสนใจมากที่สุดผมก็เลยต้องถามหน่อยนะครับถ้าถามวันนี้ถ้าให้เลือกกองประเภทโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะเอาเงินส่วนหนึ่งที่เราต้องการอยู่ในที่ที่คล้ายๆ safe haven มีความปลอดภัยระดับหนึ่งกับความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามีให้เลือกแค่ Jazz If กับ DIF ของ True เนี่ยคุณพิสุทธิ์จะเลือกใครและเพราะอะไรครับคุณพิสุทธิ์ครับจริงๆ2กองนี้ก็ดีทั้งคู่นะครับครับแม่ยกก็แข็งแรงระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้แข็งแรงที่สุดนะครับหมายความแม่ยกก็คือตัวแจ๊สสำหรับแจ๊สอีฟแม่ยกของดิฟก็คือทรูใช่ไหมครับก็ถือว่าแข็งแรงนะครับก็เราคิดว่าเชื่อมาไปถึงบอกว่าแข็งแรงก็คือบริษัทไหนที่ผมเชื่อว่าผ่านวิกฤตโควิดไปได้เนี่ยแล้วไม่เจ๊งเนี่ยถามว่าโอกาสที่มันจะเจ๊งก็ยากมากนะครับผมบอกว่าตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความแข็งแรงนะครับเหตุผลที่เราปันใจจากตัว Jazz If ไปอยู่ที่ Diff จริงๆเราแนะนำให้ซื้อทั้ง2ตัวนะครับเหตุผลที่ปันใจของ Jazz If กับ Diff เนี่ยก็คือเพราะว่าราคา Diff เนี่ยมันลงไปเยอะในช่วงที่ผ่านมาสักพักนึงแล้วล่ะตั้งแต่ปีที่แล้วที่ True เริ่มประกาศขายออกมาลดสัดส่วนลงนะครับแล้วหุ้นก็เลยลงไปกองอยู่ข้างล่างนะครับเรามองว่าถึงจุดที่ความต่างของอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลก็คือเราเอาเงินปันผลของJazz If ตั้งลบด้วยเงินปันผลของ Diff เนี่ยมันแคบมากจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากขึ้นสำหรับตัว Diff คือต้องอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยส่วนต่างมันช่องว่างมันอยู่ประมาณสัก200ถึง300บิตหมายความว่าถ้า Diff จ่ายถ้า Jazz If จ่าย10เนี่ย Diff จะจ่าย7นะครับหรือบางที 6.5 นะครับแต่หลังๆเนี่ย Jazz If ยังจ่าย10อยู่เหมือนเดิมแต่ดิฟกลับขึ้นมาจ่าย8หรือบางที 8.5 นะช่องว่างตรงนี้เนี่ยทำให้เราเมื่อวิเคราะห์รวมกันกับความเสี่ยงความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงมุมหนึ่งก็คือสัญญาเช่าของ Jazz If เนี่ยสั้นกว่าดิฟนะครับที่ผมเรียนเมื่อกี้ของ Jazz If มี2ขยักขยักหนึ่ง2025คืออีก5ปีรวมปีนี้ขยักหนึ่ง2032นะครับก็คืออีก5ปีบวกไปอีกเท่าไหร่7ปี7ปีใช่ไหมครับก็คือ12ปี
นะครับแต่ของ DIF เนี่ยมันคือ2032บวกไปอีก10ปีก็คือ2042ดังนั้นเนี่ยในเชิงของความกังวลใจของนักลงทุนผู้ถือหน่วยเนี่ยต่อกระแสเงินสดในระยะยาวๆเนี่ยคือถือให้ลูกให้หลานเนี่ยแน่ก็ต้องตอบตรงๆว่าดิฟดูแข็งแรงกว่าสบายใจกว่าใช่ไหมดูสมูทกว่าใช่ไหมเพราะสัญญามันยาวกว่าถูกต้องซึ่งมันก็สะท้อนมาในผลตอบแทนแต่เป็นผลที่มันต่างกันถูกไหมครับสั้นกว่าเสี่ยงกว่าผลตอบแทนก็สูงกว่ายาวกว่าเสี่ยงน้อยกว่าผลตอบแทนก็ต่ำกว่าครับแต่ว่าที่มีช่วงนึงที่ช่องว่างของผลตอบแทนตัวนี้มันแคบลงจนเรารู้สึกว่าดิฟน่าสนใจมากกว่าถ้าเราเอาผลตอบแทนกับความเสี่ยงมาชั่งน้ำหนักกันเห็นภาพไหมครับครับคุณพิสุทธิ์พูดแบบนี้แสดงว่ายังเลือกดิฟน่าสนใจมากกว่า just if อยู่เหมือนครั้งที่แล้วที่เราคุยกันใช่ไหมครับก็พอดียังไม่ได้ลองคำนวณดูอีกครั้งนึงเห็นราคาดิฟมันขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันเนอะก็ไม่พอสมควรหรอกก็ขึ้นมาบ้างนะครับพูดว่าพอสมควรคนคิดว่าขึ้นมาสัก 10% คือถ้าไปเอาหุ้นตัวอื่นมาเทียบมันก็แบบจิ๊บจอยจิ๊บจอยนะครับก็ขึ้นมาบ้างนะครับก็ผมคิดว่าแต่ถึงแม้จะขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าช่องว่างของผลตอบแทนเนี่ยส่วนต่างเนี่ยก็ยังอยู่น่าสนใจอยู่กว่าในแง่ของ DIF ครับผมตกลงระหว่าง Just If กับ DIF ให้เลือกแค่เพียงหนึ่งเดียวคุณพิสุทธิ์เลือกใครครับผมยังตอนนี้นะครับตอนนี้ต้องเลือกนะที่ราคานี้เนี่ยยังเลือก DIF อยู่นะครับครับเลือก DIF นะครับครับแต่คุณพิสุทธิ์ก็ดอกจันไว้แทบจะทุกครั้งที่เราคุยกันว่าถ้าจะรักจะชอบดิฟเนี่ยไม่ว่าหรอกนะเพราะว่าก็แนะนำว่าน่าสนใจมากขึ้นด้วยแต่ต้องยอมรับว่าจะมีเสียวทุกครั้งนะต้องลุ้นว่า True จะขายหน่วยที่ถืออยู่ในดิฟออกมาเมื่อไหร่แค่มีข่าวว่าจะขายทีไรราคาเซทุกทีอันเนี้ยเป็นความเสี่ยงสำหรับผู้ที่จะซื้อดิฟต้องรู้ก่อนเข้ามาลงทุนใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ์ใช่ครับใช่ครับซึ่งผมคิดอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ได้จะเล่นสั้นมากๆแล้วก็ต้องการจะแบบได้ผลตอบแทนระยะสั้นเร็วๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมองข้ามไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่า True เนี่ยวันนี้ถืออยู่ 23% ของครับนะครับขายอีกอย่างมากก็อีกได้แค่ครั้งเดียวไม่เกิน2ครั้งผมว่ามันก็ไม่ใช่ครั้งเดียวละกันนะครับก็คือขายอีก 3% ทุกครั้งขาย 3% มาทุกครั้งนะครับแต่เนี่ยผมส่วนตัวผมคิดว่าเขาเหลือโอกาสถ้าจะมีขายอีกครั้งเดียวนะครับครับแล้วถ้าหลังจากเข้าขายครั้งนี้ไปถ้ามันจะมีนะครับแล้วหยุดขายสุดท้ายหุ้นมันก็เด้งกลับมาอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราโลภมากเราอยากจะโอ้โห maximize หรือได้กำไรสูงสุดเนี่ยเราก็ต้องรอไปนั่งรอว่าเฮ้ยมันจะประกาศขายเมื่อไหร่แล้วพอหุ้นลง 5-6% ก็ไปซื้อวันนั้นอันเนี้ยเราก็จะได้ราคาที่ต้นทุนที่ต่ำที่สุดแต่ในทางกลับกันมันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าทรูอาจจะไม่ขายก็ได้เพราะว่าการว่าทรูจะขายหรือไม่ขายเนี่ยมันเป็นการคาดเดาของนักวิเคราะห์อย่างพวกผมของผมคนเดียวด้วยมั้งคนอื่นผมไม่รู้อะแต่ของผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่พูดว่าทรูน่าจะขายแล้วทำไมครั้งนี้ถึงจะขายเป็นครั้งสุดท้ายคือนอกจาก23ลงมาเหลือ20แล้วต่ำกว่า20มันดูน้อยไปหน่อยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทรูจะเริ่มเห็นกำไรปีหน้าคาดการว่าทรูจะมีกำไรจากการดำเนินงานปกติในปีหน้าใช่ครับถูกต้องใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีกำไรจากการเมืองปกติเนี่ยผมเชื่อว่าความจำเป็นที่ทรูต้องขายหุ้นดิฟเพื่อจะทำให้ตัวเองสามารถบันทึกกำไรจากการขายได้เนี่ยก็จะหายไปครับนะครับเมื่อนั้นเนี่ยไอ้ความกังวลใจตรงนี้ก็จะถูกยกออกไปจากตลาดจากนักลงทุนแล้วหุ้นดิฟก็จะวิ่งเข้าหาราคาที่เหมาะสมถ้าให้เลือกนะครับยังคงเลือกดิฟน่าสนใจมากกว่า Just If นะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อดิฟใช่ไหมครับคุณพิสุทธิ์ถ้าใช่ใช่ครับราคาเป้าหมายพื้นฐานดิฟปลายปีนี้เท่าไหร่ครับเราแนะนำให้ซื้อนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่16.23 บาทครับ16.23 บาทนะครับถ้าเลือก1
ก็เลือกดิฟแต่ถ้าไปชั่งน้ำหนักนะครับในเรื่องดอกเบี้ยกำลังจะขึ้นในเรื่องบอนด์ยิลด์มันขยับสูงขึ้นเนี่ยแล้วเงินเฟ้อจะตามมาเนี่ยนะ just if จะมีภาษีมากกว่าดิฟอยู่หน่อยๆเพราะว่าโครงสร้างค่าเช่าเขาไปอิงกับการสามารถปรับค่าเช่าขึ้นได้บางส่วนตามเงินเฟ้อด้วยนะครับ